สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้กรมป่าไม้ไต้หวันมอบสิทธิพิเศษเข้าอุทยานนันทนาการแห่งชาติในไต้หวันได้ฟรี1ครั้งห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปปรับโฉมใหม่จากกระดานหมากรุกเป็นรูปรอยยิ้มสุดน่ารักนครไถหนานจัดอบรมความรู้ด้านยาเสพติดแก่ผู้ต้องถิ่นฐานใหม่เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในหลายภาษาเทศกาลบารูนนานาชาติไต้หวันเตรียมเปิดฉากที่ไทตง11กรกฎาคมนี้พร้อมจัดแสดงบารูนจากต่างประเทศ28ลูกสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าว NIAการรถไฟไต้หวันได้ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นในห้องโถงของสถานีรถไฟกลางไทเปซึ่งมีการออกแบบพื้นของห้องโถงสถานีรถไฟกลางไทเปใหม่โดยเปลี่ยนจากพื้นกระดานหมากรุกขาวดำเป็นสติ๊กเกอร์รูปรอยยิ้มที่มีความเป็นมิตรที่ดีบนพื้นของห้องโถงและมีการเขียนคำว่ายิ้มเป็นภาษาต่างประเทศใส่ลงไปด้วย10ภาษาเพื่อต้อนรับและแสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคนในอนาคตสถานีรถไฟกลางไทเปยังจะมีการเพิ่มที่นั่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและการรถไฟแห่งชาติไต้หวันยังเรียกร้องให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมในสถานีให้ความใส่ใจกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อปกป้องสุขภาพของตนและผู้อื่นระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง30สิงหาคมปีค.ศ.2020จะมีการจัดงานเทศกาลบารูนนานาชาติไต้หวันขึ้นที่ไถตงใน51วันงานเทศกาลบารูนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภาคตะวันออกของไต้หวันแม้ว่าในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ทำการบินบารูนแต่ละประเทศเกิดความล่าช้าหรือต้องยกเลิกการเดินทางมาไต้หวันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำการบินบารูนหลายประเทศยังยืนยันกับรัฐบาลมณฑลไถตงว่าพวกเขายินดีที่จะกักกันตัวและตรวจคัดกรองโรคและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการจัดงาน51วันก็จะสามารถได้ชมบารูนหลากหลายรูปแบบจากต่างประเทศในจำนวน28ลูกและมี10ลูกที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานในไทตงเป็นครั้งแรกอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ